ไปดูเรื่องของอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับที่ตอนนี้กำลังขยายตัวอย่างร้อนแรงมากๆคือเรื่องของการบินนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่เดินทางกันเยอะนะครับในแต่ละปีครับเราเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารของแต่ละสายการบินเองก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าภายในปี2564การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามบินนะครับน่าจะสูงถึง32 ล้านล้านบาทด้วยกันอันนี้เป็นภาพรวมทั่วทั้งโลกเลยนะครับแต่ภูมิภาคที่จะมีการลงทุนมากที่สุดก็คือในเอเชียแปซิฟิกของเรานะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียครับเรื่องนี้เองครับถือว่าภาพรวมนะครับตอนนี้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนั้นกำลังขยายตัวอย่างร้อนแรงมากๆเลยนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรครับบอกว่าจากการประเมินขององค์การการท่องเที่ยวโลกครับคาดการนะครับว่าปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างประเทศคือดูปีนี้ก่อนนะฮะประเมินเนี่ยเพิ่มขึ้น 4-5% จากฐานการเดินทางปีก่อนนะครับ 1,300 ล้านคนด้วยกันถือว่าสูงที่สุดในรอบ7ปีดังนั้นธุรกิจการบินครับต้องปรับตัวนะครับรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราถือว่าเป็นอีก1จุดหมายปลายทางสำคัญเลยนะครับมีการประเมินด้วยครับว่าในอีก3ปีข้างหน้าคือ2564มูลค่าการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานสนามบินทั่วโลกนะครับจะมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือถ้าคิดเป็นเงินบาทนี่ก็ประมาณ32ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับเขาบอกว่า 40% เนี่ยสัดส่วนมากที่สุดเป็นการลงทุนในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ประเมินต่อด้วยนะครับในปี2573มูลค่าการลงทุนด้านการพัฒนาสนามบินนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับเป็น64ล้านล้านบาทด้วยกันถือว่าเป็นการลงทุนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะการลงทุนในจีนแล้วก็อินเดียคือไม่ใช่แค่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการพัฒนาสนามบินเท่านั้นนะครับแต่จะเห็นการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นหลายสายการบินนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์นะครับในธุรกิจโดยเฉพาะงานด้านการบริการครับทั้งบริการภาคพื้นนะครับรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องบินด้วยอย่าง Delta Airlines นะครับแล้วก็ JetBlue เนี่ยเขานำเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้ามายืนยันตัวตนคือต่อไปนี้นี่คุณไม่ต้องถือ boarding pass แล้วนะใช้สแกนใบหน้าขึ้นเครื่องได้เลยครับถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้หลายๆสนามบินที่เป็นสนามบินขนาดใหญ่นะครับทั้งชางฮีของสิงคโปร์ทั้งฮีโธรของอังกฤษก็นำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้เห็นในประเทศไทยนะครับคือจะง่ายขึ้นน่ะเขาบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้เข้ามามีบทบาทกับสายการบินเยอะมากๆใช้สแกนม่านตาเรียกว่าสแกนอัตลักษณ์จากใบหน้านะคะจะได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะใช่ฮะมาดูในฝั่งของประเทศไทยกันบ้างนะครับทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยนะครับทอทอครับดร.นิตินัยสิริสมัติการนะครับบอกว่าทอทอครับเตรียมงบประมาณเนี่ย300-400 ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มครับในรูปแบบของแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารแล้วก็บริหารจัดการปริมาณผู้โดยสารนะครับน่าจะช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนำล่องก่อนนะครับทดลองใช้3สนามบินคือสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตคาดว่าจะเปิดตัวกันคือต้นปีหน้าและมีผู้ใช้บริการน่ะมากกว่า1ล้านคนในช่วงแรกนะครับส่วนความคืบหน้าการรับโอน4สนามบินจากกรมท่าอากาศยานคืออุดรธานีสกลนครชุมพรและก็ตากครับคาดการนะครับว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้กับที่ประชุมครม.พิจารณาในมิถุนายนี้โดยการพัฒนาเฟสแรกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยก่อนคาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ1,000-1,500 ล้านบาทส่วนการพัฒนาเฟสต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำการตลาดการขยายทางวิ่งแล้วก็อาคารผู้โดยสารครับเราต้องเรียนว่าสนามบินเราพยายามขยายนะครับในช่วง10ปีนี้เราจะดับเบิลแคปาซิตี้นะครับแต่การขยายในโลกของความเป็นจริงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับการบริหารจัดการในโลกเสมือนจริงจึงมีความจำเป็นนะครับผู้โดยสารมาแล้วการที่กายภาพมันคับแคบเนี่ยการบริหารให้ผู้โดยสารมาแล้วโฟลว์ให้ไปเร็วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเชื่อว่าตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งเราจะลอนช์ได้สักไตรมาส1ไตรมาส2ของปีหน้านะครับจะช่วยการบริการช่วยถึงเรื่องการโฟลว์ของผู้โดยสารได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ย เราก็เป็นหนึ่งนะครับในสตอรี่ที่ของ Sister Airport ในครั้งนี้นะครับเซอร์วิสต่างๆที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้นะครับในอนาคตก็จะสามารถใช้ได้ใน15-16 สนามบินทั่วโลกได้ด้วยเช่นกันนะครับ
ต่อไปนี้เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะแล้วก็สุขสบายมากขึ้นไม่ต้องไปต่อแถวที่บอกว่าคนบ่นอ่ะว่ามาสนามบินที่สุวรรณภูมิแถวยาวเหยียดมากค่ะ